เดี๋ยวไปทางไหนแล้วเนี่ยได้เที่ยวแล้วว้ายวันหยุดทั้งทีแบบนี้อยากจะเที่ยวต้องเที่ยวแบบเอ็กซ์ตรีมและกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบสุดคูลในประเทศไทยคงหนีไม่พ้นสกีโคนที่คลองโคนวันนี้คลองโคนเจอหิมเข้าไปโคนลุกเป็นไฟแน่นอนไปถึงแล้วครับคลองโคนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้โคนเดือดแน่นอนตามผมมาเลยฮะลุยจะต้องมาเติมพลังงานก่อนแล้ววันนี้ครับสถานที่ที่เราจะมาแวะเติมพลังงานครับบูสิตโฮมสเตย์อร่อยมากเลยครับนี่คือข้าวต้มปลาหมอเทศครับอุ้ยลืมข้าวเทศอยู่ไม่น่าเล่นนะมุกแบบนี หอยอ่ะมันดีนะกินได้ไม่อันตรายเพราะหอยอ่ะมีอย.ขออย.หอยมา3ชั่วโมงหอยตัวเดียวเอาเดี๋ยวไปซิ่งกระดานโคนให้เด็กมันดูหน่อยมันเล่นไงไปลุยมาทั้งปีครับหลงมาชาร์จแบตบ้างอาจจะเป็นแค่ energy เล็กๆแต่มันเติมเต็มหัวใจได้เต็มได้ฮะยอดเนี่ยเขาบอกว่ามักอย่างดีครับผมเอ้ยกลับบ้านทางไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ๊ยลองปากอุ้ยดูอาหารดิน่ากินขนาดเนี้ยเดี๋ยวบอกให้ก็ได้นะว่าวันนี้หิมกินอะไรบ้างปลากระพงหอยหลอดผัดชาปลากระบอกทอดกรอบกุ้งผัดผักใบชะครามน้ำพริกปลาทูแกงปูไข่ใส่หน่อไม้ดอกกินเลยแล้วกันนะวิธีการกินปลาทูที่ถูกต้องนะฮะอร่อยมากใครที่เห็นคลิปของผมแล้วนะครับแล้วก็อยากมาเที่ยวแบบนี้นะครับมาได้ไม่ยากครับผมกับคลองโคนไกลมากไกลกรุงเทพโคตรนั่งรถมาเนี่ยหลับตาก็เกือบถึงแล้วต้องบอกว่าอาหารการกินอร่อยมากแล้วก็กิจกรรมที่นี่โอ้โหโคตรมันเขาบอกว่าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วมาที่ภูสิทธิ์โฮมสเตย์แห่งนี้แล้วบอกว่าเนี่ยได้ดูจากอีโตต้าขับนะเขาแถมปลากระบอกทอดให้หนึ่งจานบอกเลยว่าเด็ดมากเที่ยวให้สุดสนุกไปกับเราHee-hee!